สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของไข่นะครับไข่3ชนิดนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรนะครับมีทั้งประโยชน์และข้อควรระวังนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นไข่3ประเภทก็คือไข่นกกระทาไข่ไก่และไข่เป็ดเราลองมาดูกันนะครับว่ามีประโยชน์และก็ข้อควรระวังอย่างไรในไข่3ประเภทนี้นะครับสำหรับไข่เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับสามารถดัดแปลงเป็นอาหารได้หลายเมนูนะครับในเรื่องของไข่เนี่ยเรามาเริ่มที่ไข่นกกระทากันก่อนนะครับไข่นกกระทาเนี่ยก็จะให้พลังงานอยู่ที่158กิโลแคลอรี่โปรตีน13กรัมไขมัน11กรัมนะครับไข่นกกระทาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมนำมาประกอบอาหารและก็ทำเป็นอาหารว่างจากขนาดที่เล็กรับประทานได้ง่ายนะครับซึ่งความเล็กนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยสารอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากนะครับทั้งโปรตีนไขมันโคลีนโฟเลตวิตามิน A วิตามิน B12 เหล็กฟอสฟอรัสไลโบฟลาวินและซิลิเนียมซึ่งไลโบฟลาวินเนี่ยก็เป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับร่างกายซิลิเนียมก็ช่วยให้การทำงานของต่อมไทรอยเนี่ยทำงานได้ดีวิตามิน B12 และธาตุเหล็กช่วยเสริมการทำงานของระบบประสาทและรักษาระดับพลังงานให้เหมาะสมสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงโคลีนก็มีความสำคัญต่อการในเรื่องของการสื่อสารสารสื่อประสาทที่ส่งข้อความจากระบบประสาทที่ลดความเมื่อยล้าของร่างกายนะครับแต่ว่าข้อควรระวังไข่นกกระทาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อนั่นก็หมายความว่ายังมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอยู่บนเปลือกบนผิวเปลือกผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องควรจะหลีกเลี่ยงก่อนรับประทานก็ควรแน่ใจว่าได้ผ่านการปรุงสุกที่ถูกวิธีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยพลังงานอยู่ที่143กิโลแคลอรี่โปรตีน 12.5 กรัมไขมันอยู่ที่ 9.5 กรัมการรับประทานไข่ไก่เนี่ยก็เป็นส่วนช่วยให้อิ่มยาวนานเนื่องจากว่าไข่ไก่มีส่วนประกอบไปด้วยไขมันโปรตีนที่สามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มแล้วก็ยังช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะครับในไข่ไก่1ฟองเนี่ยมีโปรตีนถึง6กรัมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะครับช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีทำให้เจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ยังมีกรดไขมันฟอสโฟลิฟิสจะเกิดเป็นสารเลซิทินซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองจึงเชื่อกันว่าไข่เนี่ยอาจช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองและช่วยให้ระบบประสาทเนี่ยแข็งแรงได้นะครับมีงานวิจัยที่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารโคลีนเพื่อเพิ่มการพัฒนาการด้านความทรงจำและการเจริญเติบโตของสมองทารกซึ่งในไข่ไก่มีโคลีนถึง251มิลลิกรัมต่อ100กรัมและลูทีนซีแซนทีนมีสารแคโรทีนอยด์ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของดวงตาด้วยนะครับสำหรับข้อควรระวังไข่ไก่เป็นที่นิยมในการรับประทานกึ่งสุกกึ่งดิบทว่าความจริงแล้วเนี่ยการดูดซึมโปรตีนจะลดลงจากระดับความดิบของไก่นะครับและก็เพิ่มความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่สู่การติดเชื้ ซานโมเนล่าหากท่านมีความต้องการรับประทานไข่ที่ไม่สุก 100% นะครับก็แนะนำให้เลือกซื้อไข่ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์จะป้องกันเชื้อได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับเด็กเล็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการทานไข่ดิบโดยไม่จำเป็นนะครับ
ต่อมาไข่เป็ดเนี่ยให้พลังงาน185กิโลแคลอรี่นะครับโปรตีน 12.8 กรัมไขมัน 13.7 กรัมไข่เป็ดมีแคลอรี่สูงกว่าไข่ไก่และไข่นกกระทาเพราะมีขนาดใหญ่เนื่องจากส่วนของไข่แดงที่มากกว่าทำให้ค่าเฉลี่ยแล้วไข่เป็ดจึงมีโปรตีนสูงมีวิตามิน A แคโรทีนอยด์ธาตุเหล็กวิตามิน B12 สูงซึ่งจะสูงกว่า 3-12 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับไข่ไก่และไข่นกกระทานะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือไข่เป็ดจะมีข้อเสียเนื่องจากมีคอเลสเตอรอลสูงในไข่แดงเนี่ยราว 3-12 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกันในไข่ไก่และไข่นกกระทาตามลำดับนะครับสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพในเรื่องคอเลสเตอรอลผู้สูงอายุควรจะหลีกเลี่ยงไข่เป็ดจะมีลักษณะของไข่ขาวเนื้อแน่นเหมาะนำมาทำไข่ต้มไข่ทอดหรือทำเป็นไข่พะโล้เพราะว่าไข่เป็ดมีกลิ่นคาวค่อนข้างแรงจึงไม่เหมาะในการนำมารับประทานแบบไม่สุกนะครับนี่คือไข่3ประเภทที่มีความแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมก็เลือกเอาตามความเหมาะสมหรือความชอบของเราได้นะครับในเรื่องของไข่นกกระทาไข่ไก่และไข่เป็ดนั่นเอง